นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการแสดงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้แนวทางหลักการออกแบบท่าทางการแสดงกันไหมคะวันนี้อาจารย์โบจะมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันค่ะคลาสเอกับอาจารย์โบจากภาควิชาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับกล่าวสวัสดีเป็นทางการนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงคืออะไรการแสดงเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารของมนุษย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยชอบเล่าเรื่องเราใช้สีหน้าท่าทางแล้วเราก็สร้างเรื่องราวต่างๆนานาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการเล่าเรื่องในปัจจุบันนี้นะครับเรามีวิธีการเล่าเรื่องหลายแบบเรามีในคอนเสิร์ตเรามีละครเวทีและเรามีการเต้นการแสดงในหลายๆรูปแบบเกิดขึ้นในโลกและที่สำคัญเรามีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมากมายในการที่จะช่วยเราในการเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นอะไรบ้างเราใช้แสงในการที่จะทำให้เวทีของเราสว่างเราใช้เสียงเพื่อสร้างเสียงดนตรีบนเวทีเรามีการใช้ไฟตลอดจนเทคนิคอื่นๆมีการติดสลิงบิน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 อยู่ท่ามกลางผู้ชมต่างๆนานาและคนดูก็จะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานไปกับเรื่องเล่าของเราส่วนองค์ประกอบของการแสดงนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันที่หัวข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแนวทางหลักๆก็มีดังต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ